ดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําการใช้คําสั่ง layout editor นะครับแล้ว editor ใช้งานด้วยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับทําไมเราถึงต้องเซต layout editor นะครับหลังจากเราสร้าง head แล้วเราต้องมาทําการปรับตั้งค่ากระดาษให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่ง layout editor มีทั้งหมด 9,999 layout นะครับก็คือเหมือนเป็นกระดาษ1แผ่นนั่นเองนะครับวิธีการเรียกเขาออกมาก็คือใช้วิธีดับเบิลคลิกซ้ายหรือ ใช้คำสั่งนี้ก็ได้นะครับใช้คำสั่ง open project ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือดับเบิลคลิกซ้ายในที่ว่างๆนะเราก็จะเลือกกระดาษมาได้นะครับในที่นี้ผมเลือกกระดาษมาเล็กหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำหลังจากผมเลือกกระดาษมาเล็กหนึ่งนะครับคือผมจะต้องไปใช้คำสั่ง set up page นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษที่เราต้องการปริ้นออกมาว่าเป็นกระดาษแบบไหนปริ้นแบบไหนแนวตั้งแนวนอนนะครับกระดาษตัวนี้นะครับก็คือว่า คือว่ายังไงถ้าเราปริ้น5แผ่นเราก็ต้องเซฟทั้งหมดไว้5แผ่นนะครับแต่จริงๆเราเซฟไว้เก็บไว้ได้นะครับเราตั้งค่าไว้เสร็จแล้วเราก็เซฟเก็บไว้นะครับไม่ต้องเซฟทุกครั้งนะครับยังไงเอาใหม่นะครับถ้าเราเข้ามาดูก็คือสมมติเราจะปริ้นแบบทั้งหมด5แผ่นเราก็ต้องมานั่งตั้งค่าพวกนี้5แผ่นนะครับตั้งหน้ากระดาษตั้งขอบกระดาษตั้งเฮดอะไรต่างๆนะแต่เราวิธีการก็คือเราก็ตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยนะครับมาร์จิ้นแบบไหนนะครับกรอบนอกสุดคือขนาดกระดาษกรอบในคือขนาดที่ปรินเตอร์จับปรินได้นะครับทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็เซฟเก็บนะครับว่าเป็น A3 นะครับนี่จะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านทราบถึงวิธีการใช้งานก่อนนะครับผมขอบคุณครับ